การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดศัลยกรรมรอบดวงตาการใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอลทานครั้งละ 1-2 เม็ดทุกๆ 4-6 ชั่วโมงเฉพาะเมื่อมีอาการปวดยาฆ่าเชื้อทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งเช้าเย็นติดต่อกันจนหมดยาลดบวม Body Heals ทานครั้งละ 2-3 เม็ดวันละ2ครั้งเช้าเย็นติดต่อกันจนหมดยาทานอื่นๆหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็นเพื่อลดโอกาสการแพ้ยาการทำความสะอาดแผลเลือดจะหยุดสนิท 24-48 ชั่วโมงระหว่างนี้หากมีเลือดซึมบริเวณแผลให้ใช้ผ้าก๊อซสเตอร์ไลท์ที่ใช้กดบริเวณแผลค้างไว้ 5-10 นาทีเพื่อหยุดห้ามเลือดแล้วจึงประคบเย็นต่อไม้พันสำลีชุบน้ำเกลือให้ชุ่มทำความสะอาดแผลเช็ดคราบสะเก็ดเลือดออกให้หมดแล้วสับให้แห้งหากมียาแผลเป็นสตาร์ตาเมดให้ทาบางๆบริเวณแผลก่อนอันดับแรกระวังเข้าตายาฆ่าเชื้อออปติวิสทาบางๆทับที่รอยแผลการผ่าตัดบางประเภทจะได้รับยาหยอดตาลดอักเสบวิธีใช้หยอดครั้งละ1หยดวันละ4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหากมียาหยอดตาหรือน้ำตาเทียมที่ใช้อยู่เป็นประจำสามารถหยอดได้ตามปกติไม่ต้องกลัวโดนแผลห้ามแผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหมการประคบแผลเพื่อลดอาการบวมช้ำการประคบเย็นนั้นไม่แนะนำให้ใช้เจลประคบสัมผัสกับแผลผ่าตัดโดยตรงเนื่องจากทำให้แผลเปียกให้ใช้กระดาษทิชชู่หนาสะอาดห่อหุ้มเจลประคบก่อนจึงวางลงไปบนแผลการประคบเย็นจะช่วยหยุดเลือดลดอาการอักเสบลดบวมการประคบอุ่นช่วยลดอาการเขียวช้ำ3วันแรกให้ประคบเย็นอย่างเดียวเพื่อให้เลือดหยุดสนิทหลัง3วันหากมีรอยเขียวช้ำให้ประคบอุ่นสลับประคบเย็นการประคบอุ่นอาจจะทำให้บวมขึ้นได้จึงควรสลับกับการประคบเย็นถ้าไม่มีรอยเขียวช้ำหรือมีน้อยไม่จำเป็นต้องประคบอุ่นเลยให้ประคบเย็นเท่านั้นการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดนอนศีรษะสูงกว่าปกติหนุนหมอน2ใบช่วง 2-3 วันแรกช่วยลดอาการบวมงดการใส่คอนแทคเลนส์1สัปดาห์งดออกกำลังกาย1สัปดาห์หลังตัดใหม่แล้วจึงสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติยาละลายลิ่มเลือดและวิตามินที่งดก่อนผ่าตัดสามารถทานได้หลังวันที่3ของการผ่าตัดให้งดสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดอาหารหมักดองของแสลงอาหารทะเลเช่นกะปิปลาร้าเพื่อป้องกันแผลคันแผลนูนอาหารปรุงสุกสะอาดเนื้อไก่ไข่ทานได้ตามปกติ